Hello and welcome to the English Ogu with me, Ajarn Dr. Rachen Meesri from the Faculty of Education, Chulalongkorn University. Today I'm going to talk about mixed tenses, particularly when you are reading any passage. สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงการบรรยายวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์พันตรีดร.ราเชนมีศรีจากภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Today is the episode 24 October the 10th วันนี้ก็จะเป็นการบรรยายครั้งที่24นะครับตรงกับวันที่10ตุลาคมอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ mixed tenses ก็คือการใช้ tense ที่มันผสมผสานกันมีความหลากหลายซึ่งถ้าเป็นแบบฝึกหัดเราก็อาจจะทำ tense ที่เป็นข้อความเป็นประโยคสั้นๆแต่พอเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องอ่านซึ่งมันเป็นชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่เรียกว่า authentic ก็คือเป็นจริงมากกว่าในแบบฝึกหัดที่เราเรียนในห้องเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้การที่นักเรียนได้อ่านนะครับอ่านอะไรก็ตามจะสั้นจะยาวจะเป็นข่าวสารข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์จะนำข่าวมาให้พวกเราได้อ่านเพื่อที่จะ keep updated with the rest of the world คำว่า keep updated ก็คือแปลว่าจะได้ติดตามข่าวสารข้อมูลได้ทันการเวลากับโลกของเราที่มันเคลื่อนที่ไปทุกวันก่อนอื่นก็จะมีวัตถุประสงค์นะครับ The learning outcomes for today's lesson is the first one, the student will know and understand how important English tense is. ตัวนักเรียนตัวผู้เรียนก็จะได้ทราบว่า tense ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเราจะต้องรู้และเข้าใจมันให้ได้นะครับ The second one, you will be able to tell what kind of tense it is in a sentence. เวลาเห็นประโยคตัวนักเรียนตัวผู้เรียนเองจะต้องบอกให้ได้ว่าอ๋อ นี่เป็น present perfect tense นี่เป็น past perfect tense ที่ใช้คู่กับ past simple tense นี่คือ future perfect tense ใช้เมื่อไหร่มันมีฟอร์มอย่างไรเราจะต้องบอกให้ได้นะครับ and the third one you will be able to apply it tense by filling in the blank and using the form of verb correctlyตัวผู้เรียนเองตัวนักเรียนเองสามารถที่จะประยุกต์ใช้ tense ต่างๆโดยการเติมคำในช่องว่างโดยใช้รูปแบบของคำกริยาที่ถูกต้องที่เหมาะสมอันนี้อาจจะเป็นแบบฝึกหัดชุดต่อๆไปนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าการอ่านเนี่ยจะมีความสำคัญในเรื่องนี้เราเรียนไปแล้วเมื่อคราวก่อนนู้นนะครับ2-3ครั้งที่ผ่านมาเวลาอ่านข่าวแน่นอนตัวนักเรียนเองก็จะต้องหาประธานกริยากรรมแล้วก็ต้องรู้ว่าประโยคนั้นเป็น tense อะไรและที่สำคัญก็คือจะต้องรู้ความหมายของคำศัพท์อื่นๆการอ่านมากๆยืนยันเลยว่าต้องอ่านมากๆเราจะมีความรู้เรื่องของคำศัพท์เยอะนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาให้อ่านแต่เดี๋ยวขอทบทวนก่อนในเรื่องเก่าที่เราอ่านไปแล้วลองดูสิครับว่าเรายังจำคำศัพท์ได้ไหมเรายังสามารถหาประธานกริยากรรมได้หรือเปล่าแต่จะไม่พูดในรายละเอียดนะครับเราจะอ่านไปพร้อมกันเลย The Royal Thai Air Force's first security satellite NAPA-1 was successfully launched on a European rocket from French Guiana on Thursday morning. The Arianespace Vega rocket flight VV16 lifted off at 8:51 a.m. Bangkok time from the Guiana Space Center.The rocket was carrying 53 satellites from 13 countries into orbit. Of the 53 satellites, 7 were microsatellites, weighing no more than 15 kilograms, and 46 were smaller nanosatellites. NAPA-1, a nanosatellite, was to be injected into the low Earth orbit.Its purpose to observe and survey Thai airspace for defense and national security purposes. The launch of the satellite makes the Air Force operational in three domains, air, cyber, and space, under its 20-year strategic plan. The satellite could also be used to assist natural disaster relief operations, such as detecting hotspots to prevent bushfires and to monitor water resources to combat flooding and drought. The launch of NAPA-1 had earlier been postponed several times, first in September and then in December due to technical issues. Most recently, due to a typhoon passing over a tracking station in South Korea. The coronavirus pandemic and persistent winds over the South American launch site also caused delays. แล้วก็นี่ก็จะเป็น source นะครับแหล่งข้อมูลที่มาวันนี้จะให้อ่านอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าก็ได้ข้อมูลข่าวสารมาเหมือนกันนะครับนักเรียนผู้เรียนก็จะเห็นทั้งรูปภาพแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า most recent คำว่า recent เนี่ยเป็นคำ adjective เราจะเห็นในรูปของ adverb ก็บ่อยก็คือคำว่า recently ที่แปลว่าเมื่อเร็วๆนี้อันนี้ก็จะแปลว่าล่าสุดครับล่าสุดข้อมูลของข่าวนี้ก็คือวันที่15 September โอเคจาก The Bangkok Post ตอนตี 4:45 นาที World อันนี้เป็นเรื่องของโลกครับมันก็จะมีข่าว regional ก็คือในพื้นที่ในบริเวณหรือว่า local news regional news แล้วก็ world news อันนี้จะเป็น world news เพราะว่าดาวดวงนี้คือดาวอะไรครับเราเห็นคำว่า Venus เราเห็นคำว่า Venus Scientists find gas on Venus linked to life on Earth เราก็จะมีความรู้พื้นฐานอยู่ใช่ไหมครับว่าเดิมทีเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาก็ส่งดาวเทียมส่งจรวดไปยังดาวอังคารแล้วก็มีการค้นคว้าวิจัยโดยนักบินอวกาศโดยนักอวกาศโดยนักวิทยาศาสตร์ทางอวกาศแล้วก็ค้นพบว่าบนดาวอังคารก็จะมีคุณลักษณะบางอย่างที่คล้ายๆกับโลกนั่นก็สันนิษฐานว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารคราวนี้เขาค้นพบบนดาวศุกร์ลองติดตามดูสิครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่อาจารย์นำมาให้นักเรียนเรียนให้ผู้เรียนได้ทราบเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตทันสมัยแล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่มาจากหนังสือพิมพ์เพราะอย่างที่บอกแล้วว่าแหล่งข่าวแหล่งคำศัพท์ความรู้เรื่องของคำศัพท์แหล่งความรู้ของเรื่องราวที่ทันสมัยที่สุดคือหนังสือพิมพ์ยกเว้นงานวารสารทางวิชาการต่างๆของสมาคมของวิชาชีพต่างๆอันนั้นแน่นอนของเขาต้องอัปเดตอยู่แล้วถ้าเขาพิมพ์ออกกำหนดตรงตามเวลาคราวนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นคล้ายๆลักษณะที่เขาเรียกว่า lead sentence ประโยคนำในการเขียนข่าว scientists find scientists เป็นพหูพจน์เติม s นักวิทยาศาสตร์ find เป็น present simple tense เวลาภาษาของข่าวถ้าประโยคนั้นเป็น present simple tense ความหมายแปลว่าเกิดขึ้นแล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแก๊สบนดาวศุกร์linked to link ตัวนี้เป็นเวิร์บช่องที่ 3 ดาวศุกร์ที่เกี่ยวข้องกับ life สิ่งที่มีชีวิตบนโลกก็แปลว่าจะมีความคล้ายคลึงกันเดี๋ยวลองดูรายละเอียดว่าอะไร Paris เวลาเขียนข่าวก็จะมีแหล่งข่าวที่มา Paris นะครับก็คือที่กรุง Paris The atmosphere of Venus contains a gas that on Earth can be attributed to living organism scientists said Monday a discovery The head of NASA called the most significant development yet in the hunt for extraterrestrial life คำศัพท์พวกนี้นักเรียนคุ้นเคยบ้างไหมครับเรามาดูก่อนประโยคนี้ประธานคือคำว่า atmosphere verb อยู่ที่คำว่า contains ประโยคเป็น present simple tenseบรรยากาศของดาวศุกร์นั้นมันก็ contains แปลว่าบรรจุก็จะแปลว่ามันก็จะมี a gas แก๊สชนิดหนึ่งเขาใช้ a gas that ซึ่งทำไมครับ can be ซึ่งสามารถที่จะถูก attributed ถูกเชื่อมโยงถูกบ่งบอกถึงลักษณะคำว่า attribute ลักษณะที่ทำไมครับเหมือนกันกับ living organism organism แปลว่าสิ่งเล็กๆนะครับที่ living มีชีวิตบนพื้นโลกก็แปลว่าเขาพบสิ่งที่มีชีวิต เล็กๆอยู่บนดาวศุกร์ซึ่งก็จะมีส่วนมีความสัมพันธ์มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆที่อยู่บนโลก Scientists said นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ A discovery เป็นการค้นพบหนึ่งอย่าง The head of NASA ที่หัวหน้าขององค์การ NASA องค์การ NASA called เรียกว่า The most significant development เป็นการพัฒนาที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาคำว่า yet เนี่ยปกติก็จะแปลว่าหรือยังหรือแปลว่าหรือไม่ In the hunt for ในการล่าคำว่า hunt เนี่ยเป็นได้ทั้ง noun และคำกริยาถ้าเป็น hunter ก็จะแปลว่าผู้ล่าในการล่าอะไรครับล่าในการล่าหรือในการค้นหา hunt for life สิ่งมีชีวิตที่ extraterrestrial รู้จักคำว่า ET ไหมครับหนังภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดหน้ากลมๆตาโตๆกับเด็กผู้ชายแล้วก็ขี่รถจักรยานขึ้นไปบนเป็นหนังที่ได้รับรางวัลมากมายด้วยเป็นหนังเรื่องแรกที่พูดเกี่ยวกับมนุษย์นอกโลกมนุษย์ต่างดาวเพราะฉะนั้นอันนี้ความหมายสิ่งมีชีวิตหรือพูดถึงชีวิตที่ทำไมครับอยู่นอกโลกครับคำว่า extraterrestrial สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนอกโลกนั่นเองนะครับคำว่า extraterrestrial เนี่ยถ้านักเรียนได้อ่านข่าวเกี่ยวกับพวกนี้มาเคยอ่านมาแล้วคำศัพท์พวกนี้ครับมันไม่หนีไปไหนเราก็จะเข้าใจทันทีเลยว่าอ๋อ organism คือสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆแล้วก็คำว่า extraterrestrial ซึ่งเป็นคำ adjective ก็จะใช้กับคำว่า life เป็นต้นนะครับคราวนี้ข้อความต่อมา Conditions on our planetary neighbor are often described as hellish with daytime temperatures hot enough to melt lead คำนี้ต้องอ่านว่า lead ไม่ใช่ lead นะครับคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันเราเรียกในภาษาอังกฤษว่า homophone ถ้า homograph ก็คือเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน And an atmosphere comprised almost entirely of carbon dioxide. However, a team of experts detected traces of phosphine, a flammable gas that on Earth often occurs from the breakdown of organic matter. คำศัพท์พวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศเกี่ยวกับเรื่องของดาวเคราะห์ดาวทั้งหลายแหละเราทราบความหมายหมดไหมครับอันนี้อาจารย์ก็จะให้อ่านก่อนเนาะเราค่อยๆดูกันไปในหน้าต่อมาครับ They use telescopes in Hawaii and Chile's Atacama Desert to observe Venus upper cloud deck around 60 kilometers or 45 miles from the surface.Writing in Nature Astronomy, the team stressed the presence of phosphine did not prove the presence of life on Venus. But as the clouds swirling about its broiling surface are highly acidic and therefore destroy phosphine very quickly, the research did show that something was creating it anew.The researchers conducted several modeling calculations in bid to explain the new phosphine production. They concluded that their research provided evidence for anomalous and unexplained chemistry on Venus. Lead author อันนี้ตรงนี้ต้องอ่านว่า lead แล้วนะครับเพราะจะมีความหมายแปลว่าผู้นำ lead Author Jane Greaves from Cardiff University's School of Physics and Astronomy told AFP that the presence of phosphine alone was not proof of life on Earth's next-door neighbor. I don't think we can say that even if a planet was abundant in phosphorus, it might lack something else important to life.Some other element or conditions might be too hot, too dry, she said. Greaves added that it was the first time phosphine had been found on a rocky planet other than Earth. The breakthrough was hailed by NASA Administrator Jim Bridenstine, who tweeted, "It's time to prioritize Venus." Life on Venus, the discovery of phosphine, a byproduct of anacrobiotic biology, is the most significant development yet in building the case for life of Earth, he wrote. He bout of current, ตัวนี้เป็น he ตัวใหญ่นะครับโทษครับ the ครับความหมายคือ the bout of current efforts are to look for past extraterrestrial life focus on Mars, which is known to have once contained or necessary ingredients to support carbon-based organism. The US and China recently sent rovers to the Red Planet, while the UAE sent an atmospheric probe. ก็จะมีข้อความที่นักเรียนผู้เรียนจะสามารถที่จะอ่านนะครับแล้วก็ติดตามคำศัพท์ที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้ตรงนี้เป็นหน้าแรกนะครับเป็นข้อความแรกของข่าวคราวนี้เราดูต่อมาเลยนะครับประธานของประโยคเวลาเราดูประโยคนักเรียนผู้เรียนก็ดูว่ามันมีฟูลสต็อปตรงไหนประโยคนี้จบแล้วครับ full stop อยู่ตรงนี้มี3บรรทัดด้วยกันประธานคือคำว่า conditions verb อยู่ที่คำว่า are แล้วก็ described เป็น verb ช่องที่ described เป็น verb ช่องที่3เห็นไหมครับ condition ก็แปลว่าเงื่อนไขหรือสภาพบนอะไรครับบน neighbor ก็แปลว่าเพื่อนบ้านดาวศุกร์ก็เป็นเพื่อนบ้านของโลกใช่ไหมครับที่ planetary ก็ planet ก็แปลว่าดาวเคราะห์เงื่อนไขของเพื่อนบ้านที่เป็นดาวเคราะห์ของเรานั้น are often described มักจะถูกอธิบาย as ว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็น hillish มันก็จะเป็นเนินเป็นที่สูงเป็น hellish and โทษครับไม่ใช่ครับความหมาย hellish and with daytime temperature มันคือจะมีความร้อนอบอ้าวพร้อมทั้งมีอุณหภูมิของ daytime อุณหภูมิที่เป็นกลางวันอยู่ hot enough ร้อนพอ to melt ที่จะทำไมครับที่จะหลอมละลายอะไรครับ lead คำนี้อ่านว่า lead ซึ่งความหมายก็คือตะกั่วนะครับตะกั่ว and an atmosphere แล้วบรรยากาศเนี่ยcomprised แปลว่าประกอบด้วยมันจะประกอบด้วย almost entirely ทั้งหมดเลยจะประกอบด้วยอะไรครับ comprised of carbon dioxide however แต่อย่างไรก็ตาม a team of experts เป็นทีมของผู้เชี่ยวชาญประธานคือ a team verb อยู่ที่คำว่า detectedเป็นการเล่าเรื่องก็เป็น past simple tense ทีมของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ detected ก็แปลว่าได้สืบเสาะ traces of phosphine ก็คือหาเบาะแสหลักฐานร่องรอยคำว่า traces ผู้เชี่ยวชาญทีมของผู้เชี่ยวชาญก็ได้ไปสืบเสาะหาว่าไอ้ phosphine เนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรครับ flammable gas เป็นแก๊สที่ติดไฟคำว่า flammable gas เพราะนั้นเราก็จะรู้คำว่า phosphine เนี่ยความหมายก็จะหมายถึงแก๊สที่มันติดไฟ that on Earth ซึ่งเมื่ออยู่บนโลก often occurs มักจะก่อให้เกิดขึ้นแปลว่ามันจะติดไฟมันจะลุกไฟได้เนี่ย from จาก the breakdown การแตกสลาย of organic matter ของสิ่งที่มีชีวิตครับคำว่า organic matter เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นักบินอวกาศส่วนใหญ่ พวกที่ไปสำรวจโลกเนี่ยก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เสียส่วนใหญ่ทางด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านชีววิทยาหรือจะเป็นนักฟิสิกส์หรือเป็นนักคณิตศาสตร์เพราะว่าเขาต้องใช้ความรู้พวกนี้ในการค้นคว้าวิจัยเยอะแยะเลยนะครับเห็นไหมครับว่าคำศัพท์ทั้งหลายแหล่ความรู้ที่ตัวนักเรียนตัวผู้เรียนจะได้จากการได้อ่านข่าวเนี่ยโอ้มันช่วยได้เยอะมากข้อความต่อมาครับ they use telescopes คำว่า telescope ก็คือกล้องโทรทัศน์พวกเขาได้ใช้กล้องโทรทัศน์ในที่ไหนครับจากฮาวายและชิลีอัตคามาเดสเซตแล้วก็ในทะเลทรายอัตคามาของประเทศชิลี to observe เราใช้ verb me to เป็นการแสดงวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำไมครับ observe ทำการสังเกตถึงอะไรครับ Venus upper cloud deck เมฆชั้นบนของดาวศุกร์คำว่า deck ก็แปลว่าคล้ายๆเป็นดาดฟ้าเหมือนกับดาดฟ้าเรือนะครับก็คือเป็นชั้นเมฆชั้นบนสุดชั้นเมฆบนสุดของดาวศุกร์ around ซึ่งอยู่ขึ้นไปประมาณ60กิโลเมตรจากพื้นผิวของดาวศุกร์ from the surface 60กิโลเมตรก็ยาวเนาะก็สูงเนาะก็คือประมาณ45 ไมล์ของยุโรปของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะคิดระยะทางเป็นไมล์ส่วนทางของเอเชียเราก็จะคุ้นเคยกับกิโลเมตรนะครับต่อมา writing in nature astronomy คำว่า astronomy ก็คือดาราศาสตร์ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็น the team คือเราจะรู้ว่าไอ้คำพวกนี้ที่เป็นคำเฉพาะและเป็นตัวอักษรใหญ่ที่เป็นขึ้นต้นคำเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าเป็น the team ก็จะเป็นทีมที่เขาเรียกว่าเป็น writing in nature astronomy แปลว่าก็เหมือนกับรวมนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์ในธรรมชาติดาราศาสตร์ที่มันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยครับซึ่งเป็น the team stress แปลว่าเน้นย้ำให้ความสำคัญ the presence of การมีคำว่า present แปลว่าปรากฏหรือมีอะไรครับมี phosphine did not prove มันไม่ได้พิสูจน์ถึงการมี the presence of life การมีชีวิต on Venus ก็แปลว่ากลุ่มนี้เขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าการที่มี phosphine อยู่บนดาวศุกร์นั้นไม่ได้พิสูจน์ว่ามันมีชีวิตอยู่บนดาวศุกร์ but แต่อย่างไรก็ตามเห็นไหมครับข้อความเนี่ยไวยากรณ์มันก็จะมาช่วยทำให้เราบ่งบอกว่าโอ๊ยพอมี but มี however ข้อความที่ตามมามันจะขัดแย้งกับข้อความก่อนหน้านั้นเราก็จะสามารถวิเคราะห์สิ่งที่จะต้องอ่านได้อาจารย์จะหยุดเรื่องไว้แค่นี้ก่อนให้นักเรียนอ่านมาเป็นการบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูต่อเป็นข่าวที่น่าสนใจเพราะว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกๆที่ได้มีข่าวออกมาว่าโอ้พบคุณลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์เรารู้แต่ว่าบนดาวอังคารก็จะมีคล้ายๆเหมือนโลกแต่ก็งานวิจัยมันต้องใช้เวลายาวนานเพราะว่าพวกนี้เป็นดาวที่อยู่ห่างไกลจากโลกมากเลยโอเค thanks for your attention today I will leave you with one proverb actions speak louder than words วันนี้จะจากไปด้วยสุภาษิตที่บอกว่าการกระทำนั้นพูดได้ดังกว่าเสียงก็แปลโทษครับการกระทำพูดได้มากกว่าคำพูดก็แปลว่าคนที่พูดแล้วไม่ทำเนี่ยไม่ได้มีค่าอะไรหรอกดังนั้นคนที่ทำแล้วไม่ค่อยพูดเนี่ยอันนั้นแหละครับมันจะยิ่งทำให้คนพูดเกี่ยวกับเรามากกว่าที่เราพูดเองซะอีก I will come back and catch you again next time for today thank you so very much for tuning in the English Ogu สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ